ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โสเมเยอร์นะคะวันนี้นะคะโสจะมาเปรียบเทียบกระเป๋า Chanel นะคะก็คือใบนี้นะคะเป็น Chanel Boy ไซส์ small นะคะ8นิ้วนะคะกับ Chanel Mini Square ใบนี้นะคะ7นิ้วนะคะที่เราเรียกทั่วไปอ่ะไซส์7นิ้วแต่จริงๆเวลาเราวัดจริงๆแล้วมันได้ 6.8 นิ้วนะคะเดี๋ยวเริ่มดูขนาดกันก่อนนะคะChanel Mini Square นะคะจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะวัดได้ 6.8 นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้นะคะวัดได้3นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงจุดนี้ถึงตรงนี้นะคะประมาณ5นิ้วค่ะนะคะนี่ด้านหน้านะคะด้านข้างเขานะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็จะมีตรงช่องตรงนี้สามารถใส่ของได้นะคะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะสายก็จะเป็นสายหนังร้อยด้วยโซ่นะคะอันนี้เป็นอะไหล่เงินนะคะใบนี้เป็นหนังแลมสกินนะคะเป็นอะไหล่เงินsmallของ Chanel Boy ก่อนนะคะความยาวจุดนี้ถึงจุดนี้นะคะ8นิ้วนะคะความสูง5นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างตรงนี้โสวัดตรงนี้ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะประมาณ2.5 นิ้วนะคะซึ่งมันจะเล็กกว่า Chanel Mini Square เนาะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างด้านหลังจะไม่มีช่องเหมือนมินิสแควร์นะคะด้านข้างนะคะแล้วก็อันนี้ตรงก้นกระเป๋านะคะเปิดล็อกเขาจะกดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดข้างในก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะ1ช่องนะคะเดี๋ยวก่อนจะเปรียบเทียบดูขนาดนะคะระหว่าง2ไซส์นะคะนี่นะคะความกว้างนะคะ Chanel Boy จะแคบกว่านะคะChanel Mini Square จะกว้างกว่านะคะเพราะ Mini Square ประมาณ3นิ้วนะคะตรงนี้3นิ้ว Chanel Boy ตรงนี้ได้แค่ 2.5 นะคะความกว้างตรงนี้นะคะ Chanel Boy เล็กกว่านะคะส่วนความสูงนะคะเท่ากันนะคะความสูงส่วนความยาวตรงนี้นะคะก็ Chanel Boy เขาจะยาวกว่านะคะเพราะ Chanel Boy ประมาณ8นิ้ว Chanel Mini Square ประมาณ 6.8 นิ้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก้นกระเป๋าเนี่ยค่ะตัวก้นกระเป๋าตรงเนี้ยจะสังเกตว่า Chanel Mini Square เนี่ยเขาจะกว้างกว่า Chanel Boy นะคะเนี่ยค่ะเพราะตรงนี้มัน3นิ้วนะคะอันนี้ 2.5 ถึงจะบอกดูเป็นไซส์7นิ้วแต่ความกว้างตรงนี้มันเยอะกว่านะคะเนี่ยค่ะดูนะไซส์ใกล้เคียงกันนะคะ2ไซส์นี้นะคะ2รุ่นนี้นะคะไซส์ใกล้เคียงเดี๋ยวโสจะเอาของนะคะของในมินิสแควร์นะคะในนี้นะคะซึ่งมีแว่นกันแดดนะคะกุญแจรถยนต์นะคะอันนี้โสใส่ที่ใส่หูฟังนะคะลิปสติก2แท่งโทรศัพท์ iPhone Plusแล้วก็ใส่การ์ดใส่เหรียญนะคะเอามาใส่Chanel Boy นะคะเนาะก็นี่นะคะที่ใส่เหรียญนะคะที่ใส่เหรียญใส่การ์ดนะคะแล้วก็โสก็ใส่กุญแจรถยนต์นะคะโสใส่โทรศัพท์มือถือนะคะ iPhone Plus นะคะนี่ก็จะเต็มแล้วค่ะแล้วก็โส
โสใส่ลิปสติก2แท่งเนี่ยค่ะอันนี้ใส่ไม่ได้มันจะแบบมันจะแน่นไปอันนี้โสใส่ไม่ได้ถ้ามินิสแควร์ตัวนี้ใส่ได้ก็คือเหลือตัวนี้นะคะไม่สามารถใส่ได้แล้วก็ใส่แว่นกันแดดข้างบนอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้เหลือตัวนี้ที่ใส่ไม่ได้เนาะก็คือสรุปแล้วระหว่าง Channel Boy 8นิ้วนะคะกับ Channel Mini Square 6.8 นิ้วหรือทั่วๆไปเขาเรียก7นิ้วนะคะ Channel Boy ใส่ของได้น้อยกว่า Channel Square นะคะเนี่ยค่ะใส่ของได้น้อยกว่านะคะนิดนึงไม่ต่างกันมากนะคะเพราะว่าใส่อันนี้ไม่ได้นี่ค่ะได้แค่นี้เองเนี่ยแน่นแล้วเนาะค่ะก็เดี๋ยวโสจะลองสะพายทั้งสองไซส์ให้ดูนะคะซึ่งทั้งสองไซส์นี้ก็น่ารักทั้งคู่นะคะลืมบอกไปนะคะ Channel ตัวนี้นะคะเป็นหนังคาร์ฟสกินนะคะหนังคาร์ฟสกินนี่ค่ะคือหนังคาร์ฟอ่ะเขาจะเป็นรอยแบบนี้เป็นรอยหนังของเขาเองนะคะเป็นปกตินะคะของเขาจะมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่หนังแรมถ้าหนังแรมมันจะไม่เป็นนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นรอยของเขาคือปกติเลยแต่ว่าหนังคาร์ฟน่ะข้อดีของเขานะคะคือมันจะทนกว่าหนังแรมนะมันจะทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่านะคะนี่ค่ะหนังคาร์ฟนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดูหนังแรมนะคะหนังแรมเห็นไหมคะความแตกต่างหนังแรมอ่ะเขาจะเป็นหนังแบบเรียบๆไม่มีรอยแต่ถ้าหนังคาร์ฟของเขาเนี่ยของเขาเลยเนี่ยเขาจะมีรอยของเขาเขาปกติเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นรอยปกติของเขานะคะเป็นรอยของหนังมาอย่างนี้เลยแต่ถ้าหนังแรมอ่ะเขาจะเป็นแบบเรียบๆนะคะเรียบๆจะไม่มีรอยไอ้รอยของหนังคาร์ฟสกินเนี่ยก็คือจะดูทนเนาะทนเพราะว่ามันทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่าหนังแรมสกินนะคะเราเลือกใช้หนังแรมเนาะมันสวยแต่ว่าเราต้องดูแลรักษานิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นรอยได้ง่ายแต่ถ้าเราเลือกหนังคาร์ฟนะคะหนังคาร์ฟสกินใบนี้นะคะมันก็จะเป็นรอยได้ยากนะคะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่านิดนึงนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคนะคะเดี๋ยวโสจะสะพายให้ดูนะคะชาแนลบอย8นิ้วนะคะกับชาแนลมินิสแควร์7นิ้วนะคะสายนะคะความยาวของสายเกือบเท่ากันนะคะใกล้เคียงกันนะคะความยาวของสายใกล้เคียงนะคะสายของ Channel Channel Mini Square 7นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้ Channel Boy นะคะ8นิ้วความยาวของสายเกือบเท่ากันเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเราสะพายให้ดูนะคะ Channel Boy สายข้างประมาณนี้นะคะค่ะ Channel Boy นะคะChannel Mini Square 7นิ้วนะคะประมาณนี้ถ้าคอสบอดี้นะคะคอสบอดี้
จะประมาณนี้นะคะคือสายรู้สึกจะเท่ากันเลยค่ะสวยสะพายสวยทั้ง2ใบนะคะอันนี้เป็น Channel Boy นะคะสะพายข้างประมาณนี้พอดีเลยนะสำหรับคนสูง155นะคะถ้ากลัวแบบว่าสายมันจะยาวไปคือ Channel Boy 8นิ้วเนี่ยสะพายพอดีเลยนะคะนะคะจะอยู่ระดับเลยเอวไปนิดนึงนะคะตรงสะโพกความยาวนะคะสำหรับสูง155นะคะแล้วก็Channel Mini Square เหมือนกันค่ะนะคะระดับสะโพกนะคะสวยทั้ง2ใบสะพายสวยทั้ง2ใบคนรับสไตล์นะคะแบบนี้สไตล์ Channel Boy ก็แต่งตัวได้แบบลุยๆกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดว่าแต่งแบบไหนก็ได้หมดนะเข้าได้กับชุดนะแต่เป็นแบบแนวลุยๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแนวหวานนิดนึงน่ารักประมาณนี้ Channel Boy Channel Mini Square งานนี้ชอบทั้งสองใบเลยค่ะก็เวลาเราเก็บกระเป๋านะคะแนะนำนะคะให้นำสายโซ่ของเขานะคะเก็บไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใส่ถุงผ้าเก็บไว้นะคะไม่ต้องใส่กล่องนะคะ เหตุที่ให้เอาตรงที่เป็นโซ่ใส่ด้านในนะคะก็คือเราป้องกันไม่ให้โซ่เนี่ยมันไปทับหนังของเขานะคะถ้าทับแล้วมันจะเป็นรอยนะคะถ้าเราเอาโซ่ไว้ข้างนอกแล้วเราใส่ถุงผ้าปุ๊บเนี่ยแล้วทิ้งไว้นานๆนะคะตัวโซ่ตรงเนี้ยเขาจะทับหนังทำให้เป็นรอยนะคะก็จะทำให้กระเป๋าเราเสียราคาได้นะคะค่ะก็วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา Channel Boy แล้วก็ Channel Square นะคะซึ่ง2ไซส์นะคะสองไซส์นี้นะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าความจุ Channel Boy จะจุได้น้อยกว่า Channel Square นะคะดูเหมือน Channel Boy ใหญ่กว่าแต่ความจุด้านข้างนะคะ Channel Boy จะเล็กกว่า Channel Square นะคะก็เลือกตามความเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ